ำหรับใครที่อยากทำพุดดิ้งข้าวเหนียวมะม่วงสูตรพิเศษจากอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่นอกจากความอร่อยแล้วยังได้ความอิ่มท้องจากข้าวเหนียวขาวอีกด้วยค่ะวันนี้เราจึงมีเคล็ดลับการเลือกข้าวเหนียวขาวมาฝากค่ะข้าวเหนียวขาวที่ดีเมื่อหุงสุกแล้วเมล็ดจะเหนียวติดกันมีสีขาวขุ่นเมล็ดไม่แตกหักเรียงตัวสวยอย่างข้าวเหนียวขาวตราข้าวทองเพราะเขาได้คัดสรรมาอย่างดีคุณผู้ชมมั่นใจได้เลยค่ะว่าสดสะอาดอย่าลืมนะคะเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตราข้าวทอง